คือไม่รู้เลยค่ะพูดตรงๆว่าก็รู้พร้อมๆทุกคนกันแต่ว่าก็ยินดีกับเขาแล้วก็เห็นเขาแฮปปี้ก็มีความสุขเคยแบบชื่อของคุณแอนเข้ามาบ้างไหมคะพี่วุ้นไม่เคยเลยตั้งแต่มีข่าวมาแบบมีโอกาสได้แซงคอมเมดี้กับเขาไม่แซงเขาก็ส่งไปวันที่เขาแต่งงานเขาตอบกลับมาก็ขอบคุณเฉยๆแต่คนก็บอกว่าจริงๆเป็นเพราะวุ้นไม่ยอมมีลูกหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่หรอกจริงๆวุ้นว่าเรื่องทั้งหมดคือเราสองคนรู้ดีที่สุดนะคะว่าที่มันต้องจบเพราะอะไรอะไรเงี้ยต่อให้วุ้นรู้ว่าคนที่คิดอาจจะคิดผิดแต่ก็วุ้นก็ไม่รู้จะไปแก้ตัวยังไงให้ทั้งโลกเข้าใจเราตอนนี้นะเวลานี้เขามีความสุขก็แฮปปี้กับเขาแล้วก็คือสิ่งดีๆที่เรามีกันแล้วก็จดจำไว้ดีกว่ากระแสเปรียบเทียบค่อนข้างแรงเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันค่ะก็เอาเป็นว่าเราก็บังคับความคิดเห็นของแต่ละคนไม่ได้ค่ะแต่ว่าอย่างคุณกับพี่คิดอ่ะก็รู้ดีเขาก็รู้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดเลยแม้แต่นิดเดียวณวันนี้สำคัญที่สุดค่ะเขามีความสุขแล้วคุณก็มีชีวิตของคุณทุกอย่างแบบไม่มีใครทำอะไรผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชีวิตลงตัวขึ้นก็ดี